สวัสดีครับมื้อนี้สิพาพี่พาน้องมาแกงฝักแฝงน้องกับน้องใส่ไก่แกงกะทิกะทิเอามาเตรียมพันเลยก่อนเลยแฝงหรือบอกตนเขาให้มานี่ละเพิ่งถึงมาแกงกลับเครื่องแล้วเนาะเปลือกมันหนาหน่อยเด้อครับเด้อบอกตนใส่เขียงใหญ่เลยเหมือนย่างมันตกออกจากเขียงมีดคมไหมคมคมนี่เป็นเลยกระแดกเฉือนลึกหน่อยก็ได้เปลือกมันแข็งเฉือนลึกหน่อยวันนี้มาเจอกับช่องน้องนะจ๊ะเหมือนเก่านะคะวันนี้ก็จะมีเมนูแกงฟักไก่ใส่กะทินะคะปกติน้องจะชอบแกงทางอีสานค่ะบังเอิญว่าวันนั้นไปถ่ายทำบ้านคนที่เขาให้ฟักมาก็เป็นคนไทยคนไทยนะพี่เนาะคนกรุงเทพใช่เขากินแกงกะทิเขากินแกงกะทิกันเราก็เลยไม่แกงเราก็เลยต้องเป็นแกงกะทิแล้วก็ต้องแบ่งไปเขากินด้วยนะเขาอุตส่าห์มีน้ำใจให้เนาะค่ะน้องก็เลยแกงกะทิถ้าเป็นน้องกันนิกรเราก็จะแกงแบบอีสานจะใส่ใบบังรากใส่ไก่นะใส่น้ำปลาร้านัวนัวบอกกันต่อไปก่อนพี่ไฟนั่นนี่จะเสร็จแล้วนี่ก็ชิ้นต่อไปนะคะเนี่ยดูนี่ดูเหมือนมันว่าแกนี่นะจ้านี่นี่มาดูกันค่ะเนี่ยไม่มันก็กินประมาณนี้สันเนาะนั้นเขาเอาไว้คือมันเยอะเขาเอาไว้ข้ามปีได้ครับนี่บอกใครแก้ก่อนหั่นชิ้นพองามนะคะจะปลาเนื้อพอนหนาไปมันก็จะไม่เข้าเครื่องเนาะก็ได้แต่คนชอบนะคะเพราะว่าดูแลพวกแกงแบบนี้แหละต้นใช่เป็นปักแป้งที่เราจ้ะเราก็จะเตรียมไว้นะคะเพราะว่าปกติที่ผ่านมาถ้าทำอะไรก็จะหั่นไว้เรียบร้อยแล้วเนาะทีนี้ก็มาหั่นจ้ะขั้นตอนแรกเนาะเราก็จะไม่ถ่ายยาวเอาแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าถ้าถ่ายไปมันก็จะยาวไปมาเอาไก่กันครับThank you.
จานจานเลยค่ะมีวัตถุดิบยังเนี่ยฝักแป้งเนาะที่สับหั่นเนาะหั่นหั่นเอาไก่สับหั่นหั่นหั่นนี่แหละพริกแกงกะทิน้ำตาลปี๊บไอ้ผงนัวนี่แหละผงนัวลงไปนี่แหละเกลือบ้านเราจะเน้นเกลือใบโหระพาไอ้ใบมะกรูดก็ไอ้พริกขี้ฝ้าน้ำปลาน้ำเปล่าเนาะกะทิลงสักครึ่งนะครับเนาะล้วนแล้วล้วนเลยใส่เครื่องแกงมันหอมเลยสูตรของผมเห็นแบบนี้นะล้วนเครื่องแกงตลอดเห็นหอมตลอดหิ้วไปหน่อยคนไปเรื่อยๆนะคะเดินไปแบบน้อยทีละอ้าวกะทิลงแต่ทีที่ในที่เขาพริกแกงลงนะครับเนาะคั่วพริกแกงให้หอมนะคะแล้วค่อยเอาไก่ลงที่พริกแกงเห็ดแตกแล้วก็ที่เห็ดแตกมันก่อนแกพริกแกงแตกมันเดือดสักหน่อยก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไก่ลงนะครับเพื่อพร้อมแล้วพี่เนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวคือไก่มาไว้กับมือเดี๋ยวนะถ่ายต่อค่ะเอาได้ทีโอ้กะทิเอาลงเลยค่ะไก่ค่ะไก่ลงเลยพร้อมมากเลยพร้อมกะทิคนขนาดซ้ายเด้อคนขนาดซ้ายโดนดังกลัวไก่ล้วนไก่เห็นเขาเครื่องแข็งด้วยเห็นนี่สุกเล็กน้อยก่อนแกงฟักแกงกะทิฟักใส่ไก่นะคะเพราะว่าวันนั้นไปถ่ายตามบ้านเพื่อนก็ให้มาจากก็เลยจะทำเป็นแกงกะทิให้เขาเพราะเขาคนกรุงเทพเนาะถ้าเป็นคนต่างจังหวัดเราก็จะแกงใส่ธรรมดานี่แหละใส่ใบมะกรูดใส่น้ำปลาโนวเอาน้ำมาใส่ที่น้ำในนั่นของกล่องนั่นนะที่ในกล่องกะทิเรานะขยาวหน่อยค่ะจะได้มันติดอยู่ในนั้นน่ะใส่ลงไปเลยอ่ะคนเอาน้ำนั่นมาใส่ทันทีน้ำในขวดตอนพอค่ะพี่เอากะทิที่เนี่ยมาใส่ลงใส่เกือบเยอะแล้วล่ะเหลือไว้แค่ไม่เยอะเทลงไปได้เหลือติดเนี่ยเอาอีกระวังมันหยดนะลงไปอีกพี่เหลือเยอะจังมันเยอะดิมันจะเป็นละไม่เป็นไรมันงามแล้วล่ะมันจะจับนะห้ามพูดอะไรด้วยพี่มาคนคนข้างๆพี่แกงนะคะติดเต็มเลยจ้ะจะได้คนให้มันเข้ากันหน่อยจ้าพี่เอาเครื่องลงก็ได้วินะไปเอาฟักลงเลยเกลือบ้านนี้ชอบใช้เกลือเป็นหลักนะคะเกลือลงมาเทลงเลยจ้ะผงนัวเกลือลงเกลือลงมาดีกว่าเดี๋ยวไม่เป็นไรจ้ะเพราะว่าเราไม่ต้องน้ำปลาเราไม่ต้องน้ำปลาก็ได้เพราะว่าถ้ามันพอดีน้ำตาลปี๊บน้ำปี๊บด้วยทำแบบง่ายๆบ้านๆเด้อจ้าเด้อถ้าเผื่อจะไปทำตามก็ได้นะคะเพราะของบ้านน้องนะจ๊ะก็ทำแบบนี้นะคะสูตรไอ้ก็สูตรมันนะครับฟักลงค่ะฟักลงใส่มือเลยเนาะใส่มือเลยกระเด็นเนาะครับเนาะหล่นมาเนาะมาหล่นหรอถ้ามันเล็ก
เดี๋ยวสิใส่เทศเต็มหม้อเลยครับเด้อมาใส่กันเลยเทศเต็มหม้อไหนว่าพี่บอกฟักมันหน่อยเต็มหม้อเลยดูน้องเหมือนมันแล้วบอกว่าปานจะไปเอามาเพิ่มทำใจเลี้ยงคนทั้งซอยเอาเดี๋ยวตักไปหม้อแล้วดีกว่าเนาะแต่เดี๋ยวก็จะถ่ายหม้อนะคะค่อยมาดูอีกทีนะคะเดี๋ยวเอาช้อนออกที่พี่น้องจะถ่ายดูใบมะกรูดก็พริกลงกันน้อยครับก็เอาไก่กระชุบแล้วลงไปหอมให้นี่สะอาดก่อนเดี๋ยวค่อยใส่ใบโหระพาทีหลังนะคะใส่ให้มันหอมๆก่อนสีสันพี่เอาตะพีพี่เอานะจิคนพี่ขึ้นมาให้งามงามเดี๋ยวสักพักก็มาค่อยสุกค่อยมาใส่ใบโหระพานะคะหัวกะทิครับหัวกะทิลงเลยครับพี่เสร็จแล้วแกงเราวันนี้หม้อนี้มาทานด้วยกันเด้อจากบ้านน้องแน่จ้าวันนี้แกงกะทิฟักใส่ไก่นะคะเอาติ๊กๆหน่อยใบโหระพาลงค่ะโหระพาถึงได้ค่อยๆกดลงพี่กดลงค่ะเอาตะปีมากดลงค่ะติ๊กๆกดลงไปโอเคแค่นั้นแหละค่ะปิดไฟเลยทีนี้ติ๊กลงเอาทางนู้นตรงหน้าเลยจิ้มพอไม่ต้องคนค่ะพอละนี่ราคาสุกแล้วแกงแล้วหม้อวันนี้นะคะสุกแล้วค่ะมาทานด้วยกันนะคะบ้านน้องนะจ๊ะพี่นิกรปิดคลิปให้หน่อยค่ะพี่ผมก็ขอจบไปแค่นี้นะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองน้องนะจ๊ะด้วยครับเด้อสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดกระดิ่งติดตามน้องด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์